รรมใดกำหนดผิวสีถามผิวสีถูกกำหนดขึ้นจากกรรมอะไรตอบมีปัจจัยหลายประการครับถ้าพูดแบบผิวเผินที่สุดสีของผิวกายในปัจจุบันชาติสะท้อนให้เห็นสีของจิตในอดีตชาติถ้าสั่งสมกรรมชนิดที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นเมตตามากๆผิวพรรณก็จะออกแนวโน้มไปทางขาวละเอียดแต่ถ้าสั่งสมกรรมชนิดที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นพยาบาทมากๆผิวพรรณก็จะออกแนวโน้มไปทางดำกระด้างคุณสมบัติหลักๆอันเป็นเครื่องชี้ว่าจิตมีเมตตาสูงได้แก่ความเป็นคนโกรธยากหายง่ายและเป็นผู้สละให้คนอื่นง่ายแต่กอบโกยเข้าตัวยากการมีเมตตาสูงไม่ใช่สิ่งที่จงใจกำหนดได้เองลอยๆแต่ต้องเป็นผู้กระทำกรรมทางกายวาจาใจในทางเป็นกุศลดังนี้ 1. ความคิดในเชิงสละมลทินออกจากจิตนับแต่ความคิดสละความตระหนี่ความคิดสละความผูกใจเจ็บแค้นอาฆาตและความคิดสละความเห็นผิดทำนองคลองธรรมนอกจากนี้ยังมีทางลัดแบบภิกษุในพุทธศาสนาคือเจริญเมตตาตั้งจิตไว้เป็นสุขอย่างใหญ่แล้วแผ่ไปไม่มีประมาณกระทั่งเป็นอัปปมัญญาคือรวมจิตถึงฌานด้วยอำนาจความสุขที่แผ่ไปทั่วทุกทิศอย่างไร้ขอบเขตนั้นหากเจริญเมตตาได้เป็นปกติตลอดชีวิตก็ยากที่จะเกิดโทสะเปื้อนจิตได้เกินอึดใจอย่าว่าแต่จะยกระดับขึ้นเป็นความอาฆาตพยาบาทยืดเยื้อยาวนาน 2. คำพูดในเชิงประนีประนอมประสานประโยชน์นับแต่คำพูดถึงความจริงอย่างตรงไปตรงมาคำพูดที่ไพเราะสนอหูคำพูดที่นุ่มนวลปราศจากการให้ร้ายและคำพูดที่เปี่ยมด้วยสติไม่เพ้อเจ้อเลอะเทอะวจีกรรมที่ขาวสะอาดจะปรุงแต่งจิตให้ขาวสะอาดตามไปด้วยและเป็นที่ตั้งแห่งพยาบาทได้ยากเช่นกัน 3. การกระทำในเชิงให้คุณนับแต่การเก็บมือไม้และกายส่วนต่างๆไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นในทางใดทางหนึ่งไปจนกระทั่งการใช้มือไม้และกายส่วนต่างๆส่งเคราะห์ผู้ต้องการความช่วยเหลือแม้เมื่อให้ทานยังค้อมหลังก้มลงให้ไม่ใช่โยนให้อย่างเศษเดนความนุ่มนวลทางกิริยาจะปรุงแต่งจิตให้โน้มน้อมไปในทางถ่อมตนปราศจากความกระด้างเป็นปฏิปักษ์กันกับนิสัยก้าวร้าวไม่เป็นที่ตั้งของโทสะและพยาบาทกรรมขาวที่กล่าวมาข้างต้นจะทำให้ใจดีมีประกายเมตตามีความขาวซึ่งยิ่งประกอบกันมากเท่าใดก็จะทำให้นิมิตของกายในเป็นไปในทางขาวมากขึ้นเท่านั้นและเมื่อเกิดใหม่จริงพลังกรรมก็จะรวมตัวไปคุมรูปร่างและผิวพรรณวรรณะให้เหมือนกายในดังกล่าวนั่นเอง ส่วนคุณสมบัติหลักๆอันเป็นเครื่องชี้ว่าจิตมีความพยาบาทสูงได้แก่ความเป็นคนโกรธง่ายหายช้าและเป็นผู้สละให้คนอื่นยากแต่กอบโกยเข้าตัวง่ายการมีความพยาบาทสูงมิใช่สิ่งที่จงใจกำหนดได้เองลอยๆแต่ต้องเป็นผู้กระทำกรรมทางกายวาจาใจในทางเป็นอกุศลดังนี้ 1. ความคิดในเชิงสะสมมลทินเข้าจิตนับแต่ความคิดโลภเอาเข้าตัวความคิดผูกใจเจ็บไม่เลิกแล้วความคิดหลงสำคัญผิดอันเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านแสสายความมืดดำเป็นอกุศลนอกจากนี้ยังมีทางด่วนพิเศษไปสู่ความหายนะทางจิตคือเลือกเชื่อ
หรือปลูกฝังความเชื่อตามลัทธิที่ชักชวนให้หลงผิดเช่นร่ำเรียนสายดำนับถือบูชายักษ์มารเป็นสรณะปฏิเสธบุญคุณพ่อแม่แต่หันไปเลื่อมใสบุญคุณเทพหรือเจ้าลัทธิแทนความหลงผิดจะทำให้จิตมืดจิตมืดจะเป็นที่ตั้งของโทสะและพยาบาทได้ง่ายสองคำพูดในเชิงก่อโทษและเพิ่มรอยร้าวนับแต่คำพูดบิดเบือนความจริงคำพูดก้าวร้าวหยาบคายคำพูดให้ร้ายและคำพูดไร้สติที่ทำให้ใจเราใจเขาพล่านไปอย่างปราศจากทิศทางวจีกรรมที่ดำสกปรกจะปรุงแต่งจิตให้ดำสกปรกตามไปด้วยและเป็นที่ตั้งแห่งพยาบาทได้ง่ายเช่นกัน 3. การกระทำในเชิงให้โทษนับแต่การลงไม้ลงมือเบียดเบียนผู้อื่นในทางใดทางหนึ่งไปจนกระทั่งการเก็บมือเก็บไม้ไม่ยอมสงเคราะห์ผู้ต้องการความช่วยเหลือการเคลื่อนไหวแบบผลุนผันปึงปังการนิยมวิธีใช้กำลังบังคับผู้อ่อนแอกว่าก็ล้วนเป็นที่มาของใจกระด้างกระเดืองเป็นมิ่งมิดกันกับนิสัยก้าวร้าวเป็นที่ตั้งอันมั่นคงของโทสะและพยาบาทกรรมดำที่กล่าวมาจะทำให้ใจดำมีความมืดชนิดแผ่รังสีอมหิตซึ่งยิ่งหนาแน่นเท่าใดก็จะยิ่งทำให้นิมิตของกายในเป็นไปในทางดำมากขึ้นเท่านั้นและเมื่อเกิดใหม่จริงพลังกรรมก็จะรวมตัวไปคุมรูปร่างและผิวพรรณวรรณะให้เหมือนกายในดังกล่าวนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องกล่าวว่าถ้ากายในเสื่อมลงหรือเจริญขึ้นขัดแย้งกับของเก่าอย่างเห็นได้ชัดคุณไม่ต้องรอเกิดครั้งหน้าก็สามารถเห็นเข้านิมิตกายใหม่ได้ผ่านผิวพรรณนี่เองเท่าที่ผมเห็นกับตามาหลายครั้งนะครับบางคนนี่แรกๆดูดำๆสกปรกหรือแม้ผิวขาวก็ดูหมองไร้ราศีพอหันมาศรัทธากรรมวิบากมันให้ทานรักษาศีลเป็นนิดผิวพรรณก็เปล่งปลั่งสดใสขึ้นชนิดคนรอบข้างอ้าปากหวอกันเป็นแถวยิ่งถ้าบุญเก่าดีอยู่แล้วและมาตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมไม่ผิดศีลแม้ด้วยความคิดก็แทบจะเห็นจะชนิดขาวด้วยบุญใหญ่ข้ามคืนกันเลยทีเดียวกล่าวโดยสรุปถ้าจิตกระเดียดไปทางอารมณ์ดีจะมีกระแสเมตตาคุมรูปให้ขาวละเอียดสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความไม่ถือโกรธมีวิบากเป็นผิวพรรณประณีตถ้าจิตกระเดียดไปทางเจ้าโทสะจะมีกระแสอาฆาตคุมรูปให้ดำกระด้างสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความมักโกรธมีวิบากเป็นผิวพรรณสาม